หลังจากนิสสันสหรัฐอเมริกาเปิดตัวกระบะโฉมใหม่ All-New Frontier ลงสู้ศึกในตลาดปิกัมมิไซส์ล่าสุดวันที่15กรกฎาคม2021ตามเวลาท้องถิ่นมีการเปิดโรงงานผลิตปิกัมดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อนจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าในลำดับต่อไป All-New Nissan Frontier Version อเมริกาจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด 3.8 ลิตรให้กำลัง310แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนอกจากนี้ยังมีการออกแบบดีไซน์ที่ดุดันแข็งแกร่งตามสไตล์อเมริกันหากเทียบกับนิสสันนาวาร่าในเมืองไทยทุกท่านชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ไปชมสายการผลิต All New Nissan Frontier ในโรงงานที่รัฐมิสซิสซิปปีกันครับ